สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่ยซานอินโตเกียวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะกลับมาสำหรับคลิปวิดีโอที่หนุ่ยจะมาทำอาหารอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เมนูที่หนุ่ยจะทำนั่นก็คือราดหน้ามีกรอบนี่เองนะครับเย้สำหรับอันนี้นะครับก็ราคาเขาก็จะไม่แพงเลยนะครับอยู่ราวๆประมาณ100หรือ200เยนร้อยกว่าๆถึง200เยนนะครับสำหรับเจ้าห่อนี้นะครับสามารถทำกินได้2มื้อนะครับหรือว่าสำหรับ2คนเลยนะครับก็จะเป็นหมี่กรอบมาให้แล้วก็จะมีน้ำซอสสำหรับปรุงมาให้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีไม่กี่อย่างเท่านั้นเองซึ่งหนุ่ยก็ได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือผักต่างๆนะครับก็คือมีกวางตุ้งมีเห็ดชิเมจินะครับที่หนุ่ยเตรียมไว้แล้วก็แครอทนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไก่หมักนะซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะหมักอย่างไรบ้างอันนี้หนุ่ยก็จะใส่เป็นกระเทียมแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับมีซีอิ๊วหรือว่าเป็นโชยุนี่แหละนะครับแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงนะครับมีพริกไทยนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครมีซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับหรือก็ใส่ลงไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องปรุงส่วนผสมไอ้ที่พวกเป็นเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ต่างๆให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตั้งเตานะครับแล้วก็อาจจะใส่น้ำมันนิดหน่อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะครับเดี๋ยวใส่กระเทียมลงไปก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือมาจากในซองนะครับก็จะมีเป็นแบบมีกรอบแบบนี้นะครับเราสามารถแยกออกมาได้เลยนะแล้วก็ซองซอสเนี่ยเขามีให้มา2ซองนะครับเราก็สามารถที่จะแยกออกมาได้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะรวมกันมาซองเดียวแล้วเราจะต้องแบ่งๆอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือเขาแบบมีให้แบบเนี้ย2ซองเราก็สามารถที่จะทำแต่ละมือได้เลยอันนี้เราใส่ไก่ลงไปนะครับหลังจากที่ไก่เริ่มสุกประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะใส่ผักของเราลงไปนะครับเอาจากที่มันสุกยากก่อนนะครับนั่นก็คือแครอทนะครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยใส่เห็ดชิเมจินะครับกับตัวผักกวางตุ้งของเราลงไปนะครับผมหลังจากนั้นเราจะเทน้ำลงไปนะครับ1แก้วนะเทน้ำลงเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยซอสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปใส่แป้งมันหรืออะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าน้ำซอสตัวนี้มันจะทำให้ดื่มได้เองนะครับซึ่งรสชาติต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรุงเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่สำหรับหนุ่ยเองเนี่ยจะไม่ได้ปรุงอะไรเป็นมากกว่านี้แล้วนะครับประมาณนี้หนุ่ยก็คิดว่าโอเคแล้วอาจจะมีแค่ใส่น้ำตาลใส่พริกป่นแล้วก็ใส่น้ำส้มบ้างเล็กน้อยให้เป็นแบบสไตล์ไทยๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นมันเดือดปุดๆอย่างนี้นะแล้วก็
มันก็เริ่มหนืดแล้วด้วยนะครับพอเราคิดว่าน่าจะได้ที่แล้วนะครับเราก็เทลงใส่ไปในจานได้เลยนะครับปิดแก๊สก็เทลงไปเลยและนี่ก็คือราดหน้าของหนุ่ยนี่เองเป็นไงครับน่ากินไหม โฟกัสโฟกัสนี่ราดหน้าหมี่กรอบง่ายๆนะครับก็ถ้าหากว่าใครอยากจะทำตามนะครับก็สามารถที่จะลองทำตามดูได้นะครับก็ลองไปหาซื้อไอตัวมาม่าไม่ใช่มาม่าตัวราดหน้าหมี่กรอบได้นะครับที่ในตามห้างทั่วไปนะครับที่หนุ่ยไปซื้อมาแล้วก็ลองไปหาตามที่หนุ่ยได้แนะนำไปนะครับผมสำหรับหนุ่ยซังอินโตเกียวในคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวหนุ่ยขอตัวพี่รับประทานมื้อเย็นก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย